ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นวิดีโอนะครับเกี่ยวกับภาพรวมนะครับอธิบายง่ายๆเกี่ยวกับคอร์สที่ผมจะสร้างเป็นคอร์สต่อไปนะครับคือเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับ HTML5 แล้วก็ CSS3 นะครับซึ่งเป็นคอร์สที่เกี่ยวเราเรียนถึงเรื่องของระบบเฟรมเวิร์กนะครับที่ใช้กันเป็นมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับถ้านับเป็นระดับโลกนะครับตอนนี้จะมีเฟรมเวิร์กที่เป็น HTML CSS นะครับจะมีแค่แค่สเจ้าใหญ่ๆนะครับก็คือ Bootstrap แล้วก็ Foundation นะครับถ้าเราไปดูที่หน้าจอเนี่ยมันจะมี Foundation ก็ติ คือตัวนี้นะครับ foundation s u r b เนี่ยครับอาจจะเป็น surf d com อย่างเงี้ยครับแต่ที่เราจะได้ยินได้ฟังนะครับได้บ่อยมากแล้วรู้สึกว่ามันดังมากเนี่ยจะเป็น bootstrap นะครับก็คือตัวนี้นะครับนอกจากจะมี document นะครับมี component ให้เลือกใช้เยอะแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยนะครับและเป็นระดับสากลด้วยเวลาที่เราเรียนรู้มันมนะครับแล้วเ,เราไปใช้หรือว่าเราพอเป็นแล้วเนี่ยเราไปทํางานบ,บริษัทฝร,รั่งหรือว่าเราไปทางานกับบริษัทที่เขามีทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยเราคุยภาษาเดียวกันเราใช้บูสต์แตปเหมือนกันเป็นมาตรฐานเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเริ่มงานได้ทันทีนะครับหรือเรื่องจากบูสต์แสตปเนี่ยนะครับมีการหยิบยกในเรื่องของการใช้ JavaScript หรือ CSS มีการ Re เซสนะครับเพื่อรองรับกับหลายๆเบราว์เซอร์นะครับฉะ พรีวิวหรือเทสเนี่ยมันก็จะรองรับหลายๆเบราว์เซอร์อยู่แล้วนะครับแล้วเป็นมาตรฐานโลกด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนนะครับ HTML 5แล้วก็ CSS นะครับสำหรับเรื่องเฟรมเวิร์กที่นำมาใช้ในเรื่องของตรงส่วนเนี้ยในการสร้างเว็บไซต์นะครับเราต้องเรียนตัวนี้ครับซึ่งเป็นบ t ็อกนะครับซึ่งในคอร์สที่ผมสอนเนี่ยจะสอน เรื่องของเป็นเบสิกถึงระดับกลางก่อนนะครับเป็นวิดีโอเองนะครับเพื่อต่อยอดไปสึงวิดีโอที่มันเอชวานมากขึ้นนะครับเพื่อที่เราเอาไปใช้ได้จริงนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูเมนูของ Bo o กสต๊เนี่ยมันจะมี getting start นะครับแล้วก็มี CS นะครับซึ่ง CS เนี่ยมันจะมีประมาณเราถ้าเราไล่เรื่องมานะครับมันจะมีประมาณโอ้โหถ้ารวมทั้ง CS component JavaScript customize เนี่ยผมนับแล้วประมาณ2 0 0กว่าหัวข้อเลยนะครับเยอะมากจริงๆนะครับถ้าผมสอนคงผมคงว่าคงจะกินเวลาประมาณสามถึงสี่หรือห้าชั่วโมงเลยนะครับแต่ถ้าเก 200ร้อยข้อนี้คงสอนม,มากกว่าประมาณ40 ห้าสิบหกสิบชั่วโมงเลยจึงเยอะขนาดนั้นเลยก็อาจจะเป็นได้นะครับฉะนั้นแต่ผมทําเป็นวิดีโอขึ้นมานะครับแล้วก็สอนสอนออกมาเพื่อที่จะคนอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าคนที่ไม่สะดวกมาเรียนนะครับสามารถเข้าเรียนผ่านออนไลน์ได้ผ่านวิดีโอของผมตัวนี้นะครับและถ้าเกิดคําถามสงสัยนะครับเข้าไปถามตอบในกระทู้ forum d warrior ของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างหัวข้อสําหรับบุ้ชตัดโดยเฉพาะเลยนะครับและสําหรับผู้เรียนเลยครับแล้วก็ผมก็เป็นคนตอบเองด้วยนะครับให้คําตอบแล้วก็และทุกคนที่ได้เรียนนะครับก็จะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับเอาไป มาตรฐานที่เป็นสากลมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปใช้ทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วคือเราจะแก้ปัญหาพวกยุ่มยิ้มอะไรต่างๆพวกเบาซ่งเบ์เซอร์หรือว่าเออสเปซหรือว่าขนาดไซส์ที่มันเหลื่อมล้ากันแต่แต่เบ์เซอร์นะครับอะไรต่างๆพวกนี้จะหมดไปนะครับเราก็มาหันมาใช้นิบูลัสแตกมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ทําเกี่ยวกับพวกฟอนต์เอ็นนะครับตัวนี้ก็ต้องรีบเล่นเลยนะครับโอเค ในเรื่องของรายละเอียดดีเทลนะครับผมก็จะลงลึกอีกทีในคอสอบรมของผมนะครับสำหรับคอสอบรมในเรื่องของการใช้งาน bootstrap เนี่ยสามารถสั่งจองได้นะครับสำหรับคนที่สั่งจองก่อนผมก็มีส่วนลดให้ก่อนนะครับแล้วก็มีคอสหลายคอสที่ผมจะเปิดทยอยตามมาไม่จะเป็น bootstrap advance นะครับในเรื่องของการทําเว็บไซต์ออกมาด้วย bootstrap เลยนะครับหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องของ jQuery นะครับซึ่งผมก็จะเปิดไม่อีกนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ตีม d ดเพ s สอะไรต่างๆที่เข้ามาเป็นระยะระยะนะครับสำหรับเรื่องของวิดีโออธิบายเกี่ยวกับ bootstrap นะครับ จบพิ่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ